อ่านะครับสวัสดีผู้รอดชีวิตทุกคนนะครับวันนี้อยู่ด้วยกันกับผมสมาร์ทมังกี้นะฮะและคลิปโปเกมอนโกเช่นเคยนะครับสำหรับใครยังไม่กดถูกใจ Subscribe รบกวนกดให้ด้วยนะครับกดแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะมาครับทุกคนครับผมวันนี้นะเรามาตีล็อกเก็ตกันนะครับในกิจกรรมช่วงของฮาโลวีนนะจริงๆไม่ได้จะเซตให้ตีมันมืดอย่างนี้นะแต่ว่า พอดีเพิ่งเสร็จงานนะก็เลยรีบมาเลยนะครับคลายคลิปที่แล้วเลยนะมืดจนแสบตาเลยเพราะว่าต้องเปิดแฟลชช่วยนะครับสว่างพอปะคือมันมืดไปหน่อยนะยังไงขออภัยด้วยนะแต่ว่าไม่ใช่คลิปผีแน่นอนนะมาถูกคลิปนะฮะ และก่อนจะไปรับชมกันมากกว่านี้นะหากต้องการเติมเกมนะเราต้องการความคุ้มค่าจะจัดทำยังไงดีฮะมีบริการเติมเกมโปเกมอนโกนะครับผมคุ้มค่ากว่าเติมเองแน่นอนนะครับหากใครมีปัญหาเรื่องการเติมเกมไม่ได้นะครับหรือรู้สึกว่าเติมแล้วยังไม่คุ้มค่ามากพอนะครับผมสามารถติดต่อเพจตามรูปที่แสดงนี้ได้เลยนะครับผมแคปจอนี้แล้วไปแจ้งได้เลยนะได้ราคาคุ้มค่ากว่าที่เติมเองแน่นอนครับรีบเติมและมาตีบอสลุ้นชัยนี่และเกลือไปด้วยกันนะครับมาครับทุกคนครับผมวันนี้เรามีอีเวนต์นะอัปเดตมาแล้วนะครับเป็นเรื่องของนี่นะฮะโชว์ดาวน์อินเดอะชาโดว์นะครับนี่นะครับท่านซากากินะครับได้เปลี่ยนมอนมาใหม่แล้วนะฮะผมจะต้องจับมอนนี่นะครับหน้าแรกเนาะขออนุญาตปิดเควสอื่นไปก่อนนะปาร์ตี้ยังไม่ได้ทำเลยฮะพันเดียเขายังไม่ได้อัปเดตเควสเลยประมาณนี้นะฮะปิ้นนะอีก2เสานะครับผมนะจับอีก3ตัวนะฮะแล้วก็สู้แก๊งล็อกเก็ตนะครับ2เสาทุกคนคือยุงเป็นล้านเลย คือเดี๋ยวมันจะต้องสู้แก๊งล็อกเก็ตที่มันเป็นหัวหน้าด้วยนะครับผมนะเปลี่ยนมาเหมือนกันนะฮะได้ของไปก่อนนะฮะผมสู้ล็อกเก็ตคนนี้ไปเลยก็ได้เนาะนะทุกคนจริงๆมันมีเควสฮาโลวีนด้วยนะครับแจกเก่งก้าตัวนี้นะครับผมนี่โคตรเท่เลยนะฮะแล้วก็ปิกาชูนะชุดนี้ไม่รู้ชุดไหนอะชุดใหม่หรือเปล่าวะไม่คุ้นเลยยังไงขออภัยด้วยนะครับมันมืดไปหน่อยนะแต่ก็เต็มที่แล้วนะครับคืออยากได้คลิปที่ไวที่สุดนะฮะเสาร์อาทิตย์นี้ผมไม่ค่อยสะดวกนะครับอีเวนต์จะแน่นมากๆนะก็เลยแบบว่าขออนุญาตมาจัดกันวันนี้เลยนะครับไม่ว่ากันเนาะนะฮะคลิปมืดไปหน่อยแต่ไม่มีแบบจัมป์สแกร์แน่นอนนะฮะยกเว้นผมโดนเองนะฮะล็อกเก็ตใช้สายฟ้านะครับผมคนแรกนะฮะเราตีทั้งหมด3ตัวนะครับเดี๋ยวน่าจะตีให้ดูแค่ตัวเดียวนะทุกคนแล้วผมขออนุญาตแบบว่าตีเองเลยแล้วกันนะฮะเพราะว่าผมอยากให้คลิปมันแบบว่าเป็นเนื้อนิดนึงนะตีลูกน้องมันธรรมดาถูกป่ะเดี๋ยวเราไปตีท่านซากากิดีกว่าเนาะแล้วก็ไอ้พวกระดับมินิบอสนะคลิปอัลโลเซียล่านะครับอันนั้นดีกว่าเนาะอาจจะแบบว่าพอช่วยไกด์ใครได้บ้างนะฮะตัวก็เดี๋ยวจะบอกระหว่างก่อนเริ่มตีของแต่ละคนนะฮะตรงนี้คือสว่างขึ้นแล้วนะครับเป็นทางเดินใหม่มีไฟนะฮะทางเดินอนุนทางปั่นจักรยานอย่างมืดนะครับผมดูข้างหลังผมแล้วกันนะสว่างไหมแล้วดูฟังหลังผมอย่างนี้มืดแบบมืดเกินมาไม่น่ามีชัยนี่นะครับตัวนี้นะครับผมเดี๋ยวนี้ตัวลูกกระจอกนะก็มีโอกาสได้ใช้นี่แล้วใช่ไหมแต่ว่าเป็นบางตัวนะครับไม่ได้มีทุกตัวเนาะไม่ดีใช่ไหมทิ้งเลยมันมีเควสให้พิวริฟายไหมเนี่ยจับอีก2ตัวตัวนี้ก็ได้นะฮะแล้วก็ล็อกเก็ตต้องสู้อีก2ตัวนะครับผมบอลลูนถ้าเรากดตอนนี้มันก็ยังเป็นล็อกเก็ตตัวน้อยอยู่แหละเพราะว่าผมไม่ได้ติดเรดาร์นะฮะจริงๆควรติดเรดาร์เนาะเวลาเจอบอลลูนมันจะได้เป็นคลิปอโลเซล่านะครับผมเฮ้ยทำไมเรดี้ทูบีช็อก2ตัวติดกันเลยฮะเทศกาลสายฟ้าเลยแกฮาโลวีนมันต้องผีออกเยอะๆดิวะอ่ะไปต่อเลยงั้นนะครับขออนุญาตออฟไลน์สักคู่นึงนะครับผมนะช่วงนี้นะก็ตีลูกน้องเองนะครับผมเดี๋ยวมาเจอกันตอนเควสหน้าต่อไปเลยนะครับตามจอนะหน้า1เราเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับขอเช็คความเรียบร้อยเรื่องไฟก่อนตอนนี้ติดแฟลชแล้วนะครับพอดีมาที่สว่างขออนุญาตแบบว่าแสบตาน้อยลงหน่อยเซฟตาไว้เซฟตาไว้นะหน้าแรกได้อะไรครับผมมีมอนนะฮะเป็นฮาโลวีนจัดๆเลยแต่ว่าเดี๋ยวตัวนี้เป็นเลจิกิกัสนะครับตามที่ผมพูดไปเมื่อน่าจะคลิปต้นเดือนป่ะครับคลิปสรุปกิจกรรมนั้นน่าจะใช่นะฮะบอกไปแล้วเนาะตัวนี้ไม่ดีขออนุญาตทิ้งอุ๊ยโชว์เคสว่ะเข้าไปก่อนได้ป่ะเนี่ยวอกแวกกับผมอะแรง11นะฮะเราก็จะเข้าไปเพื่ออะไรครับทุกคนเปลี่ยนตัวนะฮะ688คือตัวที่ดีที่สุดใช่ไหมใช่ครับไม่ต้องส่งตัวอื่นไปนะฮะจับอีก15ตัวนะทานเฟอร์10นะแล้วก็โอ้โหซุย6ตัวเลยเหรอโอ้หน้านี้ขอยากข้าไปเลยแล้วกันนะครับผมนะไม่ต้องดูตรงนั้นผมตียังไงจับยังไงนะครับขอยากแบบว่าไปไวๆนะครับผมนะเดี๋ยวไปเจอกันหน้า3แล้วกันนะน่าจะเป็นหน้าบอสนะครับผมมาจอขึ้นมานะฮะตอนนี้ผมน่าจะเคลียร์หน้า1เสร็จแล้วแหละเราไปตีรองหัวหน้ากันนะฮะคลิปเป็นตัวที่น่าสนใจมากๆนะรอบนี้เปลี่ยนเป็นมินิริวนะครับผมส่วนมากเลยผมจะเจอพี่ก๊อตนะฮะ ดังนั้นผมก็จะเอาแก๊งที่คิดว่าจะชนะไปตัวแรกนี่อะไรก็ได้แล้วแหละผมว่ามินิริวแต่คนคอนเซิร์นตัวที่2เขามากๆนะฮะจริงๆไม่ต้องซีเรียสนะทุกคนแพ้ก็แค่เข้าไปใหม่เพราะเรารู้ตัวที่2เขาไงตัวแรกเนี่ยมันเป็นมังกรบินเลยปะถ้าเป็นมังกรบินเลยผมจะเอาน้องหมูน้ำแข็งไปตัวสุดท้ายผมกลัวจะเป็นก๊อตนะผมจะเอาคาลิกี้ตัวนี้ไปนะฮะเคาน์เตอร์นะฮะน่าจะได้นะผมว่าแก๊งนี้นะตัวแรกอ่ะมันชัวร์อยู่แล้วนะตอนนี้เป็นมินิริวนะไปลุ้นตัว2กับตัว3เอาเฮ้ยเดี๋ยวทำไมเป็นตัวนี้อยู่เอาอีกแล้ว เดี๋ยวมันเปลี่ยนเป็นมินิริวแล้วต้องกดจากบอลลูนเหรอผมอัดงานไม่ได้ป่ะครับเนี่ยเควสมาแล้วไงทุกคนขาดล็อกเก็ตอีกตัวนึง
เมื่อกี้ทำไมผมนับว่าครบแล้ววะเดี๋ยวทุกคนมันต้องเปลี่ยนตัวแล้วดิเอาอีกแล้วเหรออัดไม่ได้อีกแล้วเหรอมาฟรีอ่ะเนี้ยอุตส่าห์รีบมายังไงสิมันต้องเปลี่ยนตัวเป็นมินิริวนะครับทุกคนมันใช้มินิริวแล้วตัวเนี้ยทำไมมันเจอไอ้นี่อยู่อ่ะปะโถเอ้ยมาฟรีเหรอครับเนี่ยผมไม่อยากมาถ่ายอีกวันอื่นเลยนะคือตอนนี้ผมอยากเล่นบอลลูนมากครับเฮ้ยมันไม่อยากให้คนเล่นวันแรกเหรอนี ่ผมกลับเลยนะครับเนี่ยลมเสียเลยนะมีบอลลูนไหมอ่ะโชว์ดาวอินเตอร์ชาร์โดนะฮะคอลเลกชันอินฟูต้องเมเนจโปเกมอนก่อนนะฮะเรียงตามรีเซนต์เทโอดูดีทิ้งได้ไหมฮะทิ้งได้ครับผมผีสร้อยก็ทิ้งโซลัวก็ทิ้งโซลัวเดี๋ยวทิ้งไปภาคหลักละกันถึงนี่ก่อนนี่ทิ้งนะครับโลคอนตัวนี้ผมมียังออกมีแล้วเดี๋ยวทิ้งไปบ้างนะครับมอนผมเต็มเหลือ5ช่องทุกคนตอนนี้ยามาร์กนะครับผมเดี๋ยวนี้มันดีขึ้นนะครับผมทุกคนไม่แน่ใจว่าปรับมานานหรือยังคือตอนที่เราเจอมอนจากเควสหรือว่าไอเควสหน้านี้ถ้าเรากดเคลียร์โปเกมอนอะแล้วตอนเรากดออกมาที่หน้าจออะมันจะเอาโปเกมอนตัวนั้นอะมาให้เราจับเมื่อก่อนอะคือมันจะไปต่อท้ายแถวเลย อดไปเลยตัวนั้นนะครับแต่ตอนนี้ดีนะครับถ้าเราไม่กดปิดไปเนาะมันจะดีกว่านะครับผมผมชอบมากเลยนะจะได้ไม่ต้องมาลุ้นที่หลังไงหรือว่าเราลืมอะไรเงี้ยนะครับเนี่ยมันใช่เควสนี้ไหมอะเนี่ย ทุกคนมันต้องเปลี่ยนตัวแล้วมันไม่ใช่พูทิล่าปวดหัวเลยวะอยากเห็นบอลลูนอะผมว่าผมไม่ได้แล้วฮะยังไงน่าจะต้องรอวันเสาร์เลยนะครับอีกทีนึงนะไม่งั้นก็ถ่ายพรุ่งนี้นะผมนะเดี๋ยวว่ากันนะวันนี้มันบั๊กอีกแล้วหรอทุกคนวันนี้เป็นอีกวันนึงนะครับผมนี่มาอยู่ตรงนี้พอดีเลยนะครับท่านเซียร่าแล้วข้างหน้านั้นมีอีก2ข้างหลังนี่มีอีก1เดี๋ยวเดินไปดูหน่อยก็ได้นะฮะเดี๋ยวเรากดตีไปก่อนนะฮะเมื่อวานนะทุกคนมันเป็นวันแรกใช่ไหมนี่ผมไปถามพี่หมีมาช่วยไขความกระจ่างให้แล้วว่าเมื่อวานเป็นวันแรกที่อีเวนต์เริ่มตอน10โมงใช่ป่ะบอสล็อกเก็ตมันรีเซ็ตตอนเที่ยงคืนอะไรงี้ไงพวกมอนล็อกเก็ตอะไรเงี้ยเลยก็แบบว่าที่เสามันเลยเป็นมอนตัวเดิมๆหมดเลยนะฮะซึ่งเอาจริงๆมันอัปเดตได้ปะวะ ไม่รู้นะในเชิงข้อมูลที่ได้มาก็เป็นไปได้มันดูเมคเซนส์นะฮะแต่ว่าจริงๆก็แค่อัปเดตปะหลัง10โมงเจอมอนตัวใหม่อะไรงี้ผมว่ามันไม่ยากไม่รู้นะฮะคือจริงๆมันน่าจะทำได้แหละแต่ว่าไม่รู้เหตุผลอะไรนะถึงไม่ทำนะช่างมันก่อนนะครับผมขออนุญาตทิ้งตัวนึงเกงก้ามน่าจะมีน้อยชิโรต้าทิ้งไปก่อนแล้วกันนะโอนไปโปเกมอนโฮมไม่ได้โอนเลยนะต้องเคลียร์3ตัวนะครับโอ้เจออัลโลครับผมดีจังเลยโอเคก็ตามนี้เลยนะครับผมเซียร่านะฮะพูดยากมากเลยนะครับสำหรับเซียร่านะตัวแรกเนี่ยเซเว่นไอมันเป็นผีมืดใช่ไหมฮะใช้ผีตีไม่ได้นะครับผมใช้ไรวะเนี้ยก็อดมืดก็พอได้ป่ะเพราะว่าก็อดมืดมันก็ตีมืดไม่ได้หักลบอะไรมั้งแต่ตีผีเข้าใช่ไหมฮะตัวที่2เนี่ยไม่รู้จะเป็นตัวอะไรเลยกลัวมากมากกาดอนไปตัวหนึ่งละกันส่วนตัวสุดท้ายผมว่ามันน่าจะออกไปทางมันมีกีตาร์ดอสมีหมาผมว่ามันจะเจอหมาวะผมเอาไฟฟ้าไปตัวนึงละกันมิวไม่ท่านนะฮะไปชุดนี้ดูแล้วกันนะครับผมไม่รู้จะรอดหรือเปล่านะฮะถ้าตัวที่2มันเป็นตัวแบบว่าเราสู้ไม่ได้ก็แค่ออกมานะครับน้องผีตาเพชรโหปกติน้องตาแดงอยู่แล้วตีไม่เข้าครับผมเพราะว่ามืดมันตีมืดไม่เข้ามั้งฮะมันก็เลยเป็นอย่างเงี้ยนะฮะงานหยาบเลยครับทุกคนเอาใครมาตีได้บ้างอะต่อสู้มันตีผีไม่เข้าใช่ไหมไม่เป็นไรนั้นบรรเลงไปเลยฮะให้เขาใช้โหผมเปลืองท่าชาร์จ2ครั้งเลยเหรอครับเนี่ยโหไม่ควรเอาก๊อตมานะครับทุกคนนะฮะดูไว้เป็นเยี่ยงแต่ไม่ควรเอาอย่างนะฮะโอ้โหงานหยาบๆเลยฮะสงสัยต้องใช้ตัวนี้ก่อนผมเอากาดอนมาแต่ผมก็กลัวเหลือเกินฮะเอากาดอนมาแล้วกันคือกาดอนมันก็ตีได้นะครับแต่ว่าถ้ากาดอนค่อนข้างช้านะครับผมคือผมว่าเขาตีส่วนผมทีเดียวผมน่าจะน็อกอะครับเพราะว่าพวกบอสเนี่ยนะมันตีแรงมากเลยครับผมส่วนมากจะยืนกันไม่ได้นะกระด้อนขอใช้ท่าทีได้ไหมออกท่าได้อยู่รอดอยู่ฮะตัวสุดท้ายขอเป็นหมาแล้วกันใช่หมาไหมเอ๊ะผมจำผิดปะวะฮาวดูมอะไม่ใช่ครับผมแล้วออกของยากสุดเลยครับออกของยากที่สุดเลยฮะที่ผมไม่อยากเจอที่สุดเลยครับตัวนี้นะคริงด้านะผมอันนี้ตีไม่เข้านะแต่ว่ายังน้อยก็ได้ใช้ท่าไงนะหูขนาดไม่เข้าแล้วเนี่ยน้องบางครับน้องบางเดี๋ยวเราเอาก๊อตมาปาหินใส่ได้ไหมเนี่ยใส่ฟ้ามันตีมันก่อนไม่เข้าอ่ะมืดไปปาหินมันก็แพ้น้ำใช่ไหมที่เห็นผมเดินไปเดินมากลับตัวไปมานี่ไม่ใช่อะไรนะยุงเยอะมากเลยครับผมนะขออภัยนะฮะอ่ะชนะแล้วนะครับผมเป็นแมตช์อัพที่แบบว่าผมฝืนมากๆเลยครับจริงๆถ้ามีตัวอื่นมาตีนี่สบายกว่านี้นะทุกคนผมบอกตรงๆเลยนะฮะไม่ควรเล่นเลยฮะอ่ะไม่เป็นไรชนะก็ดีแล้วนะครับผมมาฉายทีเผลอซะหน่อยนะฮะไม่นี่นะครับผมเซเว่นไอนะอ่ะแล้วเดี๋ยวมีอีกตัวนึงอัลโลตรงนี้นะครับผมนะต้องตีคลิปอีกนะครับเนี่ยโอ้ไม่ดีเลยอ่ะ
เซเบิร์นไอเหมือนจะมีแล้วใช่ไหมฮะหมายถึงที่เป็นชาโดว์นะครับผมเซเบิร์นไอแล้วก็กดตรงนี้แล้วก็ชาโดว์โอเคมันมีหลายตัวแล้วดังนั้นตัวนี้ไม่ดีก็ขออนุญาตทิ้งไปเลยนะครับพอดีแบบไม่มีที่แล้วนะครับผมโอเคมาตรงนี้มีอัลโล่พอดีนะครับเพิ่มเลือดเพิ่มอะไรกันก่อนนะครับผมใช้ แวะแป๊บ อัลโล่นะครับผมมาตีอัลโล่กันนะฮะอัลโล่นะครับตัวแรกเป็นน้องถั่วงอกนะฮะอุซุบอทใช่ปะชื่ออะไรวะมาตาซูโบเมะน้องเก่งมากนะครับผมเก่งจริงๆคือไม่ใช่ตัวนี้นะไอตัวที่2อะตัวที่3เนี่ยมันคาดเดายากมากๆนะครับถ้ามันออกมาเป็นไอ้นี่มันก็ดีแหละไอฮัตซัมใช่ป่ะแต่ตัวที่2เนี่ยมันมีตามรูปเนี่ยนะครับผมแต่ผมว่าเมื่อกี้ตัวแรกอะคือยากสุดสำหรับผมเลยมันเป็นพืชกับพิษไงเอาดินไปตีไม่ได้เอาพลังจิตไปหรอเอามิวทูไฟก็คัดไปแล้วกันนะฮะตัวที่2เนี่ยถ้าเป็นน้ำเนี่ยผมจะงานหยาบนะฮะมันมีน้ำตัวนึง4แขนไปนะฮะตัวนี้แล้วกันนะครับผมขอเป็นทรงนี้แล้วก็ภาวนาให้ตัวสุดท้ายเนี่ยได้เจอกับฮัตซัมนะฮะไอตัวเนี้ยมันน่าจะ 4-5 ทีตายแหละผมว่าเอ้ยหรือว่าโอ้ไม่ได้อยู่นานอยู่นะฮะเพราะว่าเราเล่นมิวทูท่าเร็วนะครับผมใช้ไปเลยแล้วกันจะได้แบบว่าไม่โดนเขาใช้ท่ามาเก็บโล่ไว้นะฮะผมพยายามเดินไปเล่นตามแสงไฟนะฮะโอ้โหขนาดจะเก็บเกาะไว้ไอ้บ้าเอ้ยมันไวนะฮะ Power Whiff นี่ไงที่ผมกลัวนะฮะมันมาจริงๆว่ะมันมาจริงๆเอามิวทูออกนะฮะแล้วก็เปลี่ยนเป็น4แขนนะฮะปึ๊บโอเคไอเฟรมได้แล้วนะฮะสีแขนออกมานี่นะครับผมน้องบางมากๆนะฮะตัวนี้นะฮะเราเอาสีแขนมาเนี่ยสบายเลยนะครับผมทั้งๆที่แพ้ธาตุเดียวนะแต่น้องค่อนข้างบางนะสุดท้ายตัวอะไรฮัตซัมครับผมจริงๆไดนามิกพันก็2ทีน่าจะน็อกนะครับไม่ต้องถึงเอนเต้มั้งทรงนี้นะครับผมน่าจะไม่ต้องถึงเอนเต้นะฮะ2ทีเห็นมั้ยน่าจะต้องไดนามิกพันนะฮะปลาหินไม่น่าจะได้ปลาหินมันตีเหล็กไม่เข้านะฮะเรียบร้อยไปแล้วนะครับสำหรับอัลโล่นะผมกลัวตัวเมื่อกี้มากที่สุดนะผมตอนแรกจะไม่เอาสีแขนมาแล้วนะเพราะว่าสีแขนมันจะสู้ฮัตซัมยากเนาะแต่เอาจริงๆแล้วฮัตซัมก็บางนะครับถ้ามีท่าชาร์จก็ตีเข้าชนะอยู่นะฮะนะเราผ่านไป2เควสแล้วนะโอ้โหลืมผู้ชายนี่เลยมันไม่มาเลยเห็นไหม อ่ะเดี๋ยวเราเดินไปข้างหน้านู้นกันนะครับโอ้โห98โถเอ้ยครับเพียรีไฟได้98ลืมดูเลยว่าผมรับเควสยังวะโอเครับเควสแล้วเกือบแล้วเกือบหยาบแล้วถ้าลืมรับเควสนี่หยาบเลยฮะโอเคครับผมมาเดี๋ยวเราเดินไปข้างหน้านิดนึงนะฮะมันมีข้างหน้า2ตัวใช่ปะภาวนาให้เป็นคลิปสักตัวนึงแล้วกันนะครับผมแล้วเดี๋ยวเราไปล่าซากากิกันนะถ้าไม่ใช่คลิปนี้มันจะยาวมากเลยนะ เพราะว่าตรงอื่นนี่ไกลจัดๆเลยนะครับผมไปก่อนอื่นเลยบอลลูนมาบอลลูนมาขอคลิปจากบอลลูนก็ได้คลิปโอ้โหพี่เบิ้มเป็นไงเป็นใจให้ผมจัดๆไม่เดินไปแล้วนะฮะหาแสงไฟอยู่ตรงนี้แล้วนะครับผมตัวแรกเป็นมินิริวนะครับผมแล้วก็ตัวสุดท้ายมีโอกาสเป็นก๊อตสูงมากนะฮะแล้วก็ถ้าเป็นตัวอื่นๆก็น่าจะสู้ได้นะตามรูปนี้เลยนะครับผมนะเมื่อวานเขิดเลยนะฮะโอ้เอ้ยมาตีใต้เสาแล้วเจอตัวเดิมนะผมว่าจริงๆเขาแก้ได้นะมันไม่ได้ยากเลยทุกคนเอาจริงๆตามหลักของโปรแกรมเมอร์แล้วผมเป็นโปรแกรมเมอร์นะ มันทำได้แต่เขาจะทำหรือเปล่านั้นคงอีกเรื่องนึงนะฮะกิจกรรมมาวันแรกทำไมเราต้องมาเสียเวลาตีแบบทำไมเป็นตัวเดิมอะไรเงี้ยมันไม่น่าใช่นะครับผมนะมันสามารถรีเซ็ตได้หรือว่าแบบว่าแค่ตั้งค่าไว้ณวันนั้นอะไรแต่เขาไม่ทำนะครับผมตัวนี้งานหยาบแล้วทุกคนน้องเป็นพลังจิตไม่มีตัวไหนชนะเขาเลยดีสุดน่าจะเป็นมิวทูแต่ว่าตีไม่เข้าครับสกอสไครจะแรงพอหรอไม่นะครับผมว่ามีโอกาสแพ้สูงเรารีออกไปเลยน่าจะไวกว่าครับอันเนี้ยนะเห็นมั้ยตีไม่เข้าเลยนะครับรีไปเลยน่าจะไวกว่าแบบว่าไม่ต้องมาเสียเวลาอะไรเงี้ยนะครับผมบอลลูนลูกต่อไปมันเท่าไหร่อ่ะ15นาทีหรือ3ชั่วโมงตอนนี้น่าจะเสียเกาะ1ครั้งนะครับเนี่ยโอ้โหเราโคตรฝืนนะดีนะมิวทูตัวนี้เก่งนะโอ้ฝืนเกินนะครับผมฝืนทำไมเนี่ยโอเคตัวสุดท้ายก๊อตครับผมก๊อตจิตีผม3ทีตายนั่นแหละเห็นปะมิวทูลาก่อนนะฝากไวโก้สไตล์ไว้ทีหนึ่งนะฮะอย่างน้อยก็ได้ตีวะฟาบแล้วก็ปิดงานด้วย4แขนนะฮะโอ้โหไม่ตายด้วยเป็นไงโอ้โหหนีก่อนเราหนีก่อนนะฮะเขาใช้ท่ามืดด้วยนะครับเนี่ยจริงๆเราไม่ต้องใช้ไอ้นี่เลยก็ได้นะแต่ว่าเราให้เกียรติเขาไดนามิกพันอีก1ทีเรียบร้อยนะฮะจบกันไปนะครับผมโอ้โหตัวที่2ยากเกินโชคดีโชคดีนะเราโชคดีที่มิวทูเรามันท่าเร็วไงก็เลยแบบว่ายังพอแบบว่าตัวถูกแต่ใช้ไม่ได้นะลืมลุ้นชายนี่เลยอยากได้ชายนี่มินิริวชาโดว์นะครับกำลังติดเควสที่บอกนะทุกคนเควสตีล็อกเก็ตนะเดี๋ยวผมจะเอาเรดาร์ทั้งหมดนะครับถมให้ตัวของคลิปนะครับรอบนี้นะจนกว่าจะได้แบบชายนี่เลยนะฮะเพราะว่ามันต้องตีอยู่แล้ว50ตัวไงแล้วรางวัลแล้วก็เรดาร์ดำนะฮะโอเคไฟเดอร์ทีมล็อกเก็ตบอสขออนุญาตเปิดโอ้โหข้างหลังเราขอตัวแรกเลยได้ปะตัวแรกเจอเลยได้ไหมเดินข้างนอกนี้ได้นะฮะเพราะว่าข้างในค่อนข้างมืดนะแปลกดีเนาะข้างในมืดกว่าข้างนอกนี้ ข้างนอกนี้สว่างสว่างนะฮะไปเดี๋ยวผมขออนุญาตเดินสักครู่นึงนะครับขอให้เจอเลยเสาแรกอย่าโดนหลอกเลยนะมาทุกคนครับขอแบบเจอเลยนะทีเดียวเลยนะท่านมันดึกแล้วมันมืดเกินไปแล้วนะฮะจุด
โอ้โหดีคอยไม่ตีไม่ตีโว้ยตัวเอ้ยผมสั่งจะต้องไปข้างหน้าครับผมเพราะว่ามันมี3ไงไปเดี๋ยวเราเดินไปข้างหน้านิดนึงนะฮะขออนุญาตนะครับไปลุยกันนะครับเราจะต้องเจอ3อันนั้นน่ะไม่โดนหลอกหรอกสักอันนึงเชื่อผมชัวร์มาครับทุกคนครับผมใต้เสาเรา2คนนะฮะขอตัวเดียวนะเพื่อนจุดๆๆอีกตัวไม่แกงแล้วนะอีกตัวไปหมุนเสาดีกว่าเพื่อความแบบว่าใช่ชัวร์จุดๆๆอือหือแกงรัวๆข้างหน้านะครับผมอีกคนนึงอยู่เสาข้างหน้านี่เองนะครับไม่ใช่เสานี้นะแป๊บเดียวครับผมมาเฮ้ยเสาที่เท่าไหร่ฮะ1 2 3แล้วนะถ้าไม่ใช่อันนี้นี่ทุกคนฮะตรงนี้ไม่มีเลยครับผมเฮ้ยบอลลูนมาว่ะเอ้าผมจะหาทำไมเนี่ยบอลลูนมาถ้าบอลลูนมาอย่างเงี้ยคือใช่เลยครับผมไม่ต้องค้นหาแล้วครับโอ้โหจุดๆๆครับบอลลูนมันรีเฟซไวใช่ไหมโอเคผมจะเดินมาไกลเพื่อโอ้โหยังไกลเลยฮะจัดไปครับผมตัวแรกเนี่ยมันเป็นเปอร์เซียสแน่นอนเนาะนะครับผมตัวที่2เนี่ยผมดูแล้วนะครับว่าใช้หมูน้ำแข็งมีโอกาสจะค่อนข้างดีนะแล้วตัวสุดท้ายนะครับผมนะผมจะเอาเมลเมทัลไปนะครับเพราะว่าเป็นนอร์มอลใช่ไหมเราจะแบบว่าต่อยกันยับๆนะฮะเมลเมทัลตัวนี้มีท่าต่อสู้ใช่ป่ะแต่ว่าข้อเสียคือโจมตีหรือดีเฟนซ์มันจะลดลงเรื่อยๆนะครับหลังจากใช้นะแต่ว่าคิดว่าสัก4ทีก็น่าจะตายนะคือท่ามันไวเกินไวจนแบบว่าขี้โกงนะฮะถ้าตัวเนี้ยโดนแรงนะครับเราจะออกเลยนะครับผมเราจะไม่แบบไม่ฝืนแล้วนะฮะเราจะเอาเมลเมทัลมาแทนนะครับผมแต่ถ้าเขาตีเราไม่เข้าเงี้ยแปลว่าเรายังได้อยู่นะฮะโอเคเขาตีไม่เข้านะครับผมเราน่าจะเสียเกาะ1ครั้งนะฮะสำหรับเปอร์เซียสท่าไวนะครับเราใช้ไปเลยนะทุกคนเอาไอเฟรมนะครับผมเผื่อแบบว่าตีแล้วโชคดีเขาไม่ได้ใช้ท่าใหญ่ใส่เรานะครับอีกประมาณ4ทีอ่ะเขาจะน็อกนะครับผม2 3โอ้โหเกินว่ะโดนท่าใหญ่นะแต่ยังไงก็คงต้องกันนะแล้วเดี๋ยวผมจะเก็บ4แขนไคลิกี้ของเราเนี่ยครับไว้ตีเลจิกิกาสด้วยนะครับผมจะเก็บท่าไว้แล้วนะครับขอดูตัวที่2เขานิดนึงนะโหสุดยอดครับผมกาเบียสนะฮะยิ้มเลยครับอื้อหือยิ้มเลยครับผมรถแบบว่าไวจัดๆนะฮะกาเบียสแพ้ไปเลยฮะคูณ2นะครับผมดินกับมังกรนะน้ำแข็งอย่างนี้หวานเลยฮะเรียบร้อยโอ้โหลืมอีกรอบนึงเหรอเมื่อกี้ผมต้องอ๋อเพิ่งรอบเดียวเฮ้ยๆๆตายก่อนไม่หวานแล้วนะไม่หวานแล้วนะโถเอ้ยใช้ท่านี้โถเอ้ยแล้วดินลืมเดี๋ยวหินมันตีดินไม่เข้าล้วนหมดเลยผมลืมว่าผมต้องใช้ท่าอีกทีนึงนะฮะโอ้โหเอ้ยเอาต้องใช้แล้วแหละผมว่าอย่าโดนอย่าเลือดจะลดเยอะเกินนะแล้วเก็บไดนามิกพันใหม่ก็ได้นะครับผมไม่เป็นไรถ้าเราก็เก็บไว้อยู่นะเลจิกิการ์ดคงจะตีช้านะครับผมมาแล้วนะฮะเลจิกิการ์ดนะครับโอ้ชนะอยู่รอบเดียวเลยหูตีแรงมากช้าแต่แรงมากนะฮะแต่ไม่เป็นไรเรามีเมทัลนะครับผมเมทัลเราเก็บงานได้ชัวร์นะแต่ผมว่าชนะตั้งแต่คาริกี้แล้วโอ้โหลดไปเยอะมากๆเลยนะครับยุงนี่แบบผมอยู่แป๊บนึงไม่ได้เลยใช่ไหมยุงนี่กัดผมเลยโอ้โหเมื่อกี้ไม่ได้เหรอทุกคนโอเคซูเปอร์พาวเวอร์เขาจะตีเราแรงปะอย่าตีทีเราหมดหลอดก็พอโอเคนะฮะชนะละเห็นป่ะว่าท่าเราไวมากนะครับคือตัวเนี้ยเป็นตัวที่เก่งมากในการ PVP อีกตัวนึงนะครับผมนะมีเมทัลตัวนี้นะครับท่าเขาไวมากนะฮะเป็นตัวทำลายเกราะที่ดีมากๆนะแต่ว่าข้อเสียของเขาเห็นป่ะโจมตีลดกับดีเฟนซ์ลดเลยนะครับยิ่งใช้มันก็ยิ่งแบบว่าบอบบางแล้วก็ตีเบาลงนะครับผมแต่ว่าเราเอาไว้เจาะเกราะก็โอเคนะชนะรอบแรกได้ก็ดีแล้วนะหูกระจอมจริงๆน้องหมูน้ำแข็งเราชิลเลยนะแต่ว่าลืมไปว่าเหลือรอบนึงนะฮะเฮ้ยตัวใหญ่จัดๆด้วยว่ะขอร้อยด้วยได้ป่ะแบบเพอร์เฟคเลยอ่ะไอวีร้อยใช่ป่ะชาโดแล้วก็ตัวใหญ่จัดๆติดเลยรอบเดียวนะครับผมโอเคขอดูหน่อยใหญ่สุดนะครับ XXL ที่เรามีนะปั๊บโอ้โหค่อนข้างดีนะแต่ก็ไม่ดีเท่าไหร่นะเล่นไม่ได้นะครับผมเล่นพาวเวอร์นะแล้วก็ท่านี้จริงๆเปลี่ยนท่าได้ไหมฮะเดี๋ยวขอลองนิดนึงกิจกรรมท่านสักกิมายึดคลองเสาอย่างเงี้ยส่วนมากจะเปลี่ยนท่าได้นะครับผมเห็นปะเปลี่ยนได้นะครับผมเปลี่ยนท่านี่ได้นะฮะเปลี่ยนเลยนะครับเปลี่ยนกลับมาไม่ได้นะครับผมนี่นะฮะเป็นกีก้าอิมแพคนั่นจะท่าดีที่สุดแล้วนะครับผมนะครับรับรางวัลกันนะครับนี่เนี่ยหน้าสุดท้ายก็ไม่มีอะไรใช่อันนี้ให้จับอะไรเนี่ยมีแจกบอลด้วยเหรอเนี่ยเพิ่งรู้เพิ่งเคยแจกปะโอ้เพิ่งเคยแจกเลยฮะให้เกงก้าเลยนะครับผม1210เกงก้าร้อยอีกตัวก็ได้นะไม่ว่ากันผมชอบนะตัวที่4แล้วนะ100เนี่ยถ้าได้นี้ตัวที่5แล้วนะไม่ว่ากันมาก็ได้มาเลยนะครับผมแจกมอนด้วยป่ะปกติไม่เคยแจกนะรู้สึกเควสอ่ะโอ้โหไม่ดีนะฮะรับรางวัลหน้าสุดท้ายกันนะครับ
ฟับฟับโอเคเรียบร้อยนะครับสำหรับซากากิตัวใหม่นะครับเรจิกิกัสนะครับผมนะก็ใครต้องการจะล่านะก็เตรียมตัวนะฮะผมทำคลิปให้แล้วนะครับผมก็ไปลุยกันได้นะขอให้ได้ IV ดีๆแล้วกันนะครับผมนะโอเคครับผมสำหรับนี้ก็เท่านี้ก่อนแล้วกันนะขอบคุณทุกคนที่รับชมรับฟังมาถึงตอนนี้นะครับและที่ขาดไม่ได้นะขอบคุณซัพพอร์เตอร์ทุกคนที่สนับสนุนทั้งเราในการทำคลิปนะครับตอนนี้มีซัพพอร์เตอร์ระดับนักผจญภัยตามชื่อที่ขึ้นนี่เลยขอบคุณเป็นกรณีพิเศษด้วยนะครับใครพอมีกำลังอยากซัพพอร์ตช่องเรากดปุ่มจอยหรือปุ่มสมัครด้านล่างนี้ได้นะอยากมีชื่อขึ้นเท่ๆแบบเมื่อกี้นะกดระดับนักผจญภัยมาได้เลยนะครับใครยังไม่พร้อมรายเดือนไม่เป็นไรนะหลายรอบมีนะกดแตงหรือขอบคุณใต้คลิปนี้นะเลือกยอดเงินพร้อมโดเนทนะตอนโดเนทก็จะคอมเมนต์เท่ๆได้ด้วยนะครับเนี่ยคลิปมีประโยชน์อย่างเงี้ยกดแตงขอบคุณมาได้นะครับผม และอีกช่องทางนะที่ทุกคนทำได้แน่นอนนะครับผมนะการซัพพอร์ตผมอีกทางหนึ่งนะครับผมการเข้ามาดูคลิปบ่อยๆนะเข้ามาอย่าลืมกดไลค์นะใจดีช่วยแชร์ด้วยนะและที่สำคัญนะอย่าลืม Subscribe นะแล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะจะได้ไม่พลาดคอนเทนต์จากช่องของผมนะครับฝากทุกๆคอนเทนต์ไว้ด้วยนะครับสำหรับผู้รอดชีวิตทุกคนเลยนะครับวันนี้ไปแล้วนะเจอกันใหม่คลิปหน้าครับทุกคนสวัสดี